สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการให้เราปิดตาจากความจริงว่าสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เราปรับเนี่ยก็คือระบบสัมปทานระบบกินโกงของทหารของตำรวจของข้าราชการรู้ใช่ไหมครับว่านี่คือเหตุผลที่แท้จริงเลยผมอยากเห็นส.ส.สักคนหนึ่งกล้าหาญที่พูดความจริงสักทีแต่ไม่มีทางหรอกครับเพราะเขาได้ผลประโยชน์ดูสิครับส.ส.ในสภาเนี่ยมาจากไหนกันมาจากธุรกิจสัมปทานมาจากธุรกิจก่อสร้างมาจากธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์กับเงินภาษีเราทั้งนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เขากลัวแต่เขาพูดไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาสถาบันลงมาอารุณสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยผมก็ต้องให้เขาไปสิให้ทำให้ผมสบายอ่ะผมจะแววลูกให้คุณเหรอทานเยอะอารุณสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยเช้านี้ผมขออนุญาตวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยให้ทุกท่านได้ฟังหลังจากเมื่อวานได้มีการพยายามที่ให้ประเทศไทยมีนายกคนที่30แต่ก็ล้มไปผมจะมาวิเคราะห์ด้วยสติไม่ใช้อารมณ์พูดในสิ่งที่ผมได้เห็นได้ฟังได้คุยกับคนหลายๆคนวันนี้จะมาเผยแพร่และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก่อนหนึ่งนะครับเราจะพูดกันเรื่องประชาธิปไตยเราจะใช้คำนี้กันตลอดว่าตอนนี้มีการกลั่นแกล้งระบบประชาธิปไตยทำไมอีกฝ่ายนึงเนี่ยฝ่ายสว.ฝ่ายที่ไม่ชอบก้าวไกลฝ่ายที่ไม่อยากให้พิธาได้เป็นนายกเนี่ยไม่ดำเนินตามกฎของประชาธิปไตยอันนี้ผมจะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะทำไมต้องด่าผมนะผมเพียงจะย้อนให้คนไทยทุกคนไปดูประวัติหน่อยว่าระบบวันนี้ที่250สว.เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเลือกนายกได้เนี่ยแล้วมีอำนาจมากกว่า14ล้านเสียง20ล้านเสียง315สว.สส.ก็เพราะอะไรอันนี้เราต้องแฟร์ก็เพราะระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะถ้าเราจำกันได้นะผมเนี่ยเคยเตือนแล้วเรื่องนี้เตือนไม่รู้จะเตือนยังไงผมกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้รณรงค์ให้คนไทยอย่าหลงกลไกของเผด็จการหรือทหารที่ตอนนั้นเขาออกประชามติให้ประชาชนระบบประชาธิปไตยนะเพราะให้ประชาชนได้ไปออกเสียงว่าในรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะอำนวยให้มีสว.ลงมามีสิทธิ์เลือกนายกด้วยได้ไหมอันนี้คือการผิดพลาดครับเราต้องรับเป็นการผิดพลาดของมากกว่า 50% ของประเทศชาติในภาวะวันนั้นที่ออกไปลงคะแนนให้กับระบบของเผด็จการแต่ผมเข้าใจว่าตอนนั้นทำไมมากกว่า 50% ถึงไปลงคะแนนให้วันนี้มี250สว.มาใช้เสร็จได้ก็เพราะตอนนั้นเราเบื่อหน่ายเราเหนื่อยจากการทะเลาะกันคนลงไปบนถนนกันฆ่ากันตาย
แล้วเราก็นึกว่าวันนั้นถ้าไปลงอันเนี้ยก็จะได้มีการเลือกตั้งอย่างเร็วแต่สุดท้ายเห็นไหมครับว่าเขาหลอกประชาชนสำเร็จแต่ก็เป็นการหลอกด้วยระบบประชาธิปไตยคือให้คนไทยคิดว่าคุณได้มีสิทธิ์ไปเลือกสิ่งนี้เองเขาก็ไม่ผิดอันนี้ต้องจำไว้ก่อนนี่คือที่มาที่ไปของ150สว.วันนี้งั้นพวกที่เขาจำกัดอำนาจพิธาเนี่ยหรือความหวังของประชาชนไทยมากกว่า25ล้านคนเนี่ยเขาก็อ้างได้ทันทีเลยคุณชอบพูดจังว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยแต่คุณเป็นคนเลือกกฎนี้เองก็เป็นบทเรียนนะครับพี่น้องชาวไทยเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่เราต้องเจ็บปวดเป็นบทเรียนที่เราต้องเสียใจกับความหลงไหลที่เรามีให้กับอำนาจกับแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะมีกันอีกไหมมันก็ต้องจบกันตรงนี้ครับว่าทำให้เห็นว่าอย่าโดนเขาหลอกอีกก็มาถึงวันนี้เมื่อวานก็มีสสของพรรคหนึ่งบอกว่าแล้วการเลือกตั้งคราวนี้ไม่ประชาธิปไตยยังไงทุกคนก็มีสิทธิ์ออกไปใช้เสียงแล้วจริงๆแล้วถ้าคุณพิธากับก้าวไกลรวบรวมคะแนนสสได้มากกว่า376ก็จบกันไม่ต้องมีสวเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดแต่นะครับเราก็รู้กันอย่างดีว่าอำนาจข้างหลังเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะให้รวบรวมสสได้376งั้นจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยครับแต่เป็นประชาธิปไตยหลอกลวงเป็นประชาธิปไตยที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกที่มีอำนาจแต่ก็ถ้าแฟร์กันทุกฝ่ายก็เป็นความผิดของพวกเราเองที่เราไปเชื่อไปหลงกลไปอยู่ในความขัดแย้งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเรากัดกันนะสุดท้ายแล้วเราก็มาถึงวันนี้แต่น้อยก็ยังมีข่าวดีครับภายในอีก6เดือนระบบนี้ก็จะหายไปก็คราวหน้าก็อย่าเซ่อกันอีกอย่าหลงกลเขาอีกเรามอบอำนาจของพวกเราไปให้พวกเขาเหมือนกับที่ผมกับคุณหญิงสุดารัตน์เคยพูดไว้แล้ว9ปีที่แล้วเวลาเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่เรามีพวกเขาก็แก่ลงแก่ลงเดี๋ยวก็ตายไปแต่เหมือนกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดเอาไว้คนโง่แค่นั้นที่จะนึกว่าทำเหมือนเดิมแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้งั้นพวกเราก็อย่าโง่ครับอย่าทำเหมือนเดิมอย่าหลุดอำนาจของพวกเราไปให้กับพวกสวอีกต่อไปแล้วอีกไม่กี่เดือนครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอำนาจเมื่อวานมีทนายที่เป็นสวมีนักการเมืองที่อยู่ฝ่ายเผด็จการออกมาพูดกันว่าปัญหาของก้าวไกลก็คือไม่ยกเลิกการที่อยากเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง112เขาบอกว่าพวกเขารักชาติต้องป้องกันสถาบันต้องป้องกันอำนาจของสถาบันผมอยากฝากให้คนพวกนี้นะครับที่อ้าง112คุณคิดว่าการคุณออกมาอ้างว่าคุณไม่เลือกก้าวไกลเพราะเขาอยากปฏิรูป112เนี่ยมันช่วยสถาบันจริงนะครับไม่เป็นผลดีให้กับพระเจ้าอยู่หัวเราหรอครับหรือมันยิ่งสร้างความเกลียดชังยิ่งสร้างความแตกแยกยิ่งสร้างให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้าใจกับสิ่งที่คุณเอามาอ้างเพื่อจะตัดสิทธิ์ของเขาผมพูดแฝงผมพูดตลอดเวลาผมเป็นคนที่ชอบรักแล้วนับถือสถาบัน
อดีตภรรยาผมก็มีสายเลือดทางวัดผมไม่เคยติดเลยกับวัดแต่ตอนนี้ผมขอติดคนที่เอา112มาเป็นเหตุผลที่ไม่เลือกก้าวไกลเพราะเขาทำร้ายสถาบันมากกว่าเขาทำดีสถาบันเขาอยู่เฉยๆเขาเขียนจดหมายมาหาพวกคุณเหรอเขาเขียนอีเมลมาหาพวกคุณเหรอเขาส่งไลน์หรือส่ง Twitter มาหาพวกคุณเหรอว่าต้องมาป้องกันเขาเขาใหญ่กับพวกคุณเยอะนะครับเขาไม่จำเป็นต้องมีพวกคุณมาทำร้ายเขาเลยคนที่อ้างว่าไม่เลือกก้าวไกลเพราะอยากปฏิรูป112เนี่ยคือคนที่ทำร้ายสถาบันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลไทยตั้งแต่รัชกาลที่9ครองราชจนมาถึงรัชกาลที่10สถาบันไม่เคยเสื่อมเลยเท่ากับช่วงที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐบาลเผด็จการมีอำนาจเราต้องรับครับชู3นิ้วไม่เคยเกิดขึ้นก่อนประยุทธ์นะคนไม่ยืนในโรงหนังไม่เกิดขึ้นเพราะประยุทธ์นะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนที่พวกคุณจะอ้างอยู่ได้แต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจครับมันไม่เกี่ยวกับก้าวไกลอยากปฏิรูป112เรามาพูดแฟกต์กันดีกว่าสิ่งที่พวกไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลหรือไม่ให้พิธาเป็นนายกเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากปฏิรูปสถาบันหรอกครับแต่เพราะเขาอยากปฏิรูปเจ้าสัวชัดเจนไหมเขาอยากปฏิรูปสัมปทานกินขาดเขาอยากปฏิรูปว่าคนรวย50คนของประเทศไทยเนี่ยมีเงินมีทรัพย์สินมากกว่า 90% ของประชาชนเขาอยากปฏิรูปความไม่ยุติธรรมระหว่างเจ้าสัวกับคนจนเรารู้กันครับอันนี้ต้องหยุดหลอกกันสักทีแล้วคนที่กีดกันไม่ให้พิธาเป็นนายกที่แท้จริงเนี่ยก็คือพวกเจ้าสัวพวกสัมปทานกินขาดพวกที่มีอำนาจแล้วมีตังค์อย่างที่พิธาได้พูดเมื่อวานสวหลายคนที่บอกว่าจะเลือกเขาก็ปรับทางเพราะมีอะไรมาล่อคิดเหรอครับว่าทางสถาบันเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาล่อสวพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลยเขาไม่ทำงั้นคำว่ามีมาล่อเนี่ยคือล่อด้วยอะไรก็คือล่อด้วยกล้วยใครเป็นเจ้าของไร่กล้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็แน่นอนครับพวกธุรกิจผูกขาดพวกธุรกิจสัมปทานงั้นเวลาสวหรือสสพูดขึ้นมาเนี่ยควรจะบอกเลยเราไม่เห็นด้วยเพราะเขาอยากมาปฏิรูปไร่กล้วยของพวกเรานี่คือความจริงนี่ผมวิเคราะห์นี่ผมวิเคราะห์คนไทยอย่าหลงกลเขาครับเหมือนกันเราเคยหลงกลเรื่อง250สวเป็นคนดี250สวเป็นคนดีเดี๋ยวทำตามใจประชาชนแล้วเป็นไงครับโดนหลอกกันทั้งประเทศเหมือนกันวันนี้ครับใช้การปรับมาตรา112มาเป็นการหลอกเราให้เราปิดตาจากความจริงว่าสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เราปรับเนี่ยก็คือระบบสัมปทานระบบกินโกงของทหารของตำรวจของข้าราชการรู้ใช่ไหมครับว่านี่คือเหตุผลที่แท้จริงเลยผมอยากเห็นสสสักคนหนึ่งกล้าหาญที่พูดความจริงสักทีแต่ไม่มีทางหรอกครับเพราะเขาได้ผลประโยชน์ดูสิครับสสในสภาเนี่ยมาจากไหนกันมาจากธุรกิจสัมปทานมาจากธุรกิจก่อสร้างมาจากธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์กับเงินภาษีเราทั้งนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เขากลัวแต่เขาพูดไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาสถาบันลงมาผิดมากเลยช่างชาติเป็นสิ่งที่ผมเป็นคำที่ผมว่าผมไม่ชอบให้ใช้เลยนะแต่ผมชัดเจนแล้วครับว่าคนที่ช่างชาติจริงเนี่ยก็คือไอ้พวกนี้แหละครับคือไอ้พวกนี้นะครับระบบกษัตริย์เราหรือระบบวังเราเนี่ยมันบียอน112ครับคุณจะยกเลิกคนจะปฏิรูปเนี่ยก็ไม่มีการกระทบกับบารมีที่รัชกาลที่9สร้างไว้ให้กับจิตใจที่คนไทยมี
กับสิ่งดีกับสิ่งสวยงามแต่สิ่งที่ก้าวไกลจะมาทำร้ายจริงวิโรจน์เนี่ยจะมาทำร้ายจริงคืออะไรปฏิรูปไม่ให้ข้าราชการโกงไม่ให้มีสติ๊กเกอร์แค่สัมปทานพลังงานแค่สัมปทานเทเลคอมแค่สัมปทานการก่อสร้างแค่สัมปทานทหารซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์นี่แหละครับคือเหตุผลที่จริงแต่ไอ้พวกเนี้ยความเห็นแก่ตัวกับเงินที่จะเข้ากระเป๋ามันยอมเป็นโสเพณีขายตัวเองให้กับเจ้าสัวพวกนี้ทุเรศมากสวสวเนี่ยเราเป็นตำแหน่งที่ควรจะมีศักดิ์ศรีนะแต่มีไหมครับ40กว่าสวเมื่อวานตัดสินใจกินเงินเดือนนะกินเงินภาษีพวกเรานะแต่ตัดสินใจไม่มาทำงานผมขอถามพี่น้องที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเจ้านายสั่งว่าต้องมีประชุมใหญ่แล้วคุณตัดสินใจไม่มาทำงานบริษัทคุณจะให้คุณอยู่ต่อไหมแต่พวกนี้แหละครับกูไม่มากูมีภารกิจอื่นแล้วพวกคุณไม่รู้หรอว่าจะมีประชุมวันนี้แต่ก็ยังแดกเงินภาษีของพวกเราอยู่ดีควรจะตัดเงินเดือนเลยนะไปไหนก็คงไม่มีคนยกมือไหว้มีรถขับมีคนตามแต่แม่งไม่มาทำงานบวกกับพวกสวที่ขี้ขลาดมันรู้คำนี้เลยขี้ขลาดแอบภายหลังการไม่ออกเสียงอันนี้ผมก็ฉอเห็นด้วยคุณชูวิทย์คุณอยู่ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ได้คุณไม่อยากเลือกให้พิธานี่เป็นการโหวตสำคัญนะคุณให้เรารู้เลยว่าคุณคิดยังไงไม่ใช่แอบอยู่เบื้องหลังการที่ไม่ออกเสียงการไม่ออกเสียงก็แปลว่าพวกคุณไม่เห็นด้วยอยู่แล้วขี้ขลาดเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยก็มีใช่ไหมอะไรหมาหัวขาวแบบนี้ขี้ขลาดเนี่ยอะไรนะหมาหัวขาวแบบไม่ใช่เหรอมันมีผมเคยได้ยินเนี่ยเขาจะว่าคนที่ขี้ขลาดนี่คือหมาหัวขาวอะขี้กลัวอะไรนะมีไหมเน็กใครหาคำให้ผมหน่อยนะขี้ขลาดผมขอชมสว10คน10กว่าคน11คนที่ไม่ขี้ขลาดแล้วก็ทำตามเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยคือคนไทยอีกร้อยกว่าคนที่ออกเสียงแล้วไม่เห็นด้วยกว่ากับพิธาเลยผมก็ชมอย่างนั้นเขากล้าหาญพอไอ้ที่ผมอยากด่าก็คือไอ้สวที่ไม่มาทำงานไอ้สวที่ไม่ยอมบอกแล้วงดออกเสียงแย่มากขี้ขลาดผมถามจริงๆครับพวกคุณมองหน้าลูกคุณได้ยังไงพวกคุณมองหน้าหลานคุณได้ยังไงพวกคุณมองกระจกและเห็นตัวเองด้วยภาพอะไรผมจะไม่เทียบคุณกับหมานะเพราะผมรักหมามากหมาเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์ดีน่ารักงั้นผมไม่เทียบครับเพราะหมาดีกว่าสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ก้าวไกลมีการเลือกทางพวกนี้ครับ1ก็คือว่าให้มีการเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าสวหมดอำนาจประเทศไทยก็ยังไม่ต้องมีนายกจนกว่าปีหน้าอันนี้ก็อยู่กับเพื่อไทยจะจับมือกันแน่นแค่ไหน2เพื่อไทยเสนอนายกเศรษฐาก้าวไกลสนับสนุนก็ต้องมาดูกันวันนั้นว่าสวจะเอาอย่างไรแต่บทบาทของสวคงจะลดลงเพราะจะมาอ้าง112อย่างเดียวไม่ได้แล้ว3ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันเป็นฝ่ายค้านปล่อยให้มีรัฐบาลเสียงน้อยล้มทันทีเลือกตั้งใหม่4เพื่อไทยเห็นว่าหมดหวังแล้วกับก้าวไกล
ก็จับมือกับภูมิใจไทยจับมือกับรัฐบาลเก่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกมีอยู่แค่นี้ครับช้อยส์ของประเทศชาติถามว่าแล้วช้อยส์ที่จะมีคนออกไปประท้วงกันเป็นล้านล้านคนล่ะคุณน้องคิดได้ว่าเกิดขึ้นไหมผมพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้เราคิดผิดครับและก้าวไกลก็คิดผิดประท้วงมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีเจ้าสัวสนับสนุนเราต้องชัดเจนกันทีคราวที่แล้วที่มีประท้วงเหลืองเห็นไหมครับว่ามีน้ำยี่ห้ออะไรเกลื่อนไปหมดเลยใครไปตั้งเต็นท์ให้ใครไปตั้งเครื่องเสียงให้เสื้อแดงก็เหมือนกันมีนายทุนเมื่อไม่มีนายทุนที่จะมาสนับสนุนการปฏิวัติประชาชนกับประชาชนคราวนี้แล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับไปคราวนี้เราไม่ได้ไปประท้วงระบบการเมืองเราไปประท้วงผลประโยชน์ของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่สนับสนุนเด็ดขาดมันก็อยู่กับพวกเราเราจะออกไปบนถนนกันเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเล่นให้กับพวกผลประโยชน์อันนี้ไหมแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติผมก็จะรอดูนี่คือประเทศไทยครับมีคนที่ใหญ่กว่าครับอำนาจของสิ่งที่คุณคิดว่าใหญ่แล้วเขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านหุ้นเขาขึ้นบาทเดียวเขารวยเป็นหมื่นหมื่นล้านเงินครับเงินเงินเงินความเห็นแก่ตัวแก่ตัวแก่ตัวนี่แหละครับคือทำให้ประเทศไทยเราเดินหน้าไม่ได้ไปดูสิครับใน Forbes 50เนี่ยแล้วคุณจะรู้เลยว่าผมพูดถึงใครไปดูสิครับเมื่อวานหุ้นใครขึ้นมาดูสิครับวันนี้หุ้นใครขึ้นหุ้นของคนที่หลอกลวงใช้กล้วยซื้อรวยไม่หยุดบนหัวของคนไทยด้วยกันสวัสดีครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ